เล่ซูเปอร์สตรอเบอรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีซุ้มพบกับ Breaking Now เวลา 16:00 นกับธัญมัยค่ะกองทัพภาคที่2เปิดเผยผลการตรวจสอบข้าวในโกดัง14จังหวัดภาคอีสานพบข้าวสูญหายกว่า 4,000 กระสอบและถูกน้ำท่วมเสียหายอีกกว่า 10,000 กระสอบค่ะวันนี้พันเอกชินการรัตนจิติโฆษกกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังข้าว297โกดังในพื้นที่14จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่3ถึง26กรกฎาคมปรากฏว่ามีข้าวสูญหายไม่ตรงกับบัญชีทั้งสิ้น 4,298 กระสอบจากบัญชีข้าวทั้งหมดกว่า23ล้านกระสอบและมีข้าวเสียหายจากน้ำท่วม 17,505 กระสอบโดยทางกองทัพภาคที่2ได้รวบรวมและส่งไปให้คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวส่วนกลางแล้วเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวว่ามีการสอดไส้หรือคุณภาพข้าวตรงกับบัญชีหรือไม่กรมอุตุของญี่ปุ่นออกเตือนภัยในวันนี้ให้ระวังอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปีค่ะกว่า39องศาเซลเซียสหลังมีรายงานผู้เสียชีวิตมากขึ้นจากอากาศร้อนจัดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นประกาศเตือนว่าในวันนี้กรุงโตเกียวและพื้นที่อื่นๆจะเผชิญอากาศร้อนที่สุดของปีซึ่งคาดว่าอุณหภูมิจะสูงถึง 38.8 องศาเซลเซียสหลังสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต11คนและอีกเกือบ 1,900 คนต้องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากอากาศร้อนจัดที่35องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ทั้งนี้สำนักอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นระบุว่ากรุงโตเกียวมีอุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสมาเป็นระยะเวลา7วันติดต่อกันแล้วค่ะพบกับ Breaking Now ช่วงต่อไปในเวลา 17:00 นค่ะ